องที่บ้านต้องออกมาออกมาออกมาสุดท้ายครับท่านประธานที่เคารพผมมีหนังสือฉบับหนึ่งเขียนไว้ว่า24พฤศจิกายนไล่รัฐบาลวันดีเดย์1ล้านคนทอดมหากฐินกู้ชาติกู้แผ่นดินพิพากษาคนเลวรัฐบาลชั่ว1ล้านเสียงร่วมกันตะโกนดังกึกก้องทั่วไทยทักษิณออกไประบบจุลสามานออกไปจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนถนนทุกสายวันที่24จะมาจากภาคเหนือจะมาจากภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางและมาจากทุกแห่งในประเทศในวันนั้น24พฤศจิกายนถนนทุกสายจะติดหมดพี่น้องต้องรีบมาหลายคนที่ผมได้เจอนักศึกษาบอกว่าอาจารย์ชัยวัฒน์ครับและท่านประธานสมเกียรติครับเหตุการณ์14ตุลาคมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ดังไปทั่วโลกนั้นพวกผมไม่มีโอกาสแต่วันที่24พฤศจิกายน2516พวกเราทุกคนนักศึกษาและประชาชนมีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่พี่น้องครับขอให้เรามั่นใจขอให้เราตะโกนพร้อมกันถึงพี่น้องที่ชมรายการอยู่ที่บ้านว่าออกมาออกมาออกมาขจัดระบบทักษิณออกไปทักษิณออกไปพี่น้องครับสิ่งที่เรามีเรามีความรักซึ่งกันและกันเรามีความรักฉันพี่น้องเรามีความรักต่อแผ่นดินไทยและต้องการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทยเรามีความหวังว่าคนทั้งประเทศเมื่อตื่นมาแล้วจะสามารถกอบกู้ประชาธิปไตยกลับคืนมาได้และเรามีความเชื่อมั่นว่าพลังของพ่อแม่พี่น้องประชาชนภายใต้การนำของท่านประธานสมเกียรติและทุกคณะนั้นเราจะสามารถชนะได้ใช่ไหมครับที่ท่านประธานสภาที่เคารพท่านผู้ทรงเกียรติที่เคารพผมขอกล่าวคำสุดท้ายว่าเราประชาชนชาวไทยที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราจะออกมาคล้องแขนร่วมกันเราจะเดินไปร่วมกันและเราจะไปชนะร่วมกันใช่ไหมครับและเราจะต้องชนะอย่างแน่นอนชัยโยชัยโยชัยโยขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณครับผมขอบรรยายเพิ่มเติมนะครับที่ชัยวัฒน์สุรวิชัยคล้องแขนกันเมื่อ14ตุลา2516 13คนที่ถูกจับแล้วก็เข้าไปอยู่ในฐานที่มั่นในป่าแล้วออกมาชีวิตโชคโชนมากคนนี้จบวิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราคัดคนขึ้นวันแรกแต่พี่น้องประชาชนต้องดูตัวอย่างเขาถ้าจะมาขึ้นวันที่3ผมให้เวลาทั้งวันเลยผมขอบรรยายเรื่องคนที่ตั้งข้อหาทักษิณว่าหัวหน้าผู้ก่อการร้ายคือทาริศเพ็งดิษฐ์แต่คนที่ไม่ฟ้องทักษิณคือทาริศเพ็งดิษฐ์และอัยการมันอะไรกันเรื่องที่สองเรื่องทวินเรื่องสุภาเรื่องนิชาเนี่ยคือตัวอย่างของราชการที่คุณชัยวัฒน์เล่ามาโดยเฉพาะคุณสุภาเนี่ยได้รับรางวัลของด็อกเตอร์ป่วยอึ้งภากรรางวัลซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งตอนนี้พี่ชัยวัฒน์บอกว่าหลักการสงครามคือขั้นรับ
ขั้นยันขั้นรุกเราอยู่ในขั้นยันเรามายันที่ถนนราชดำเนินก็นานพอสมควรแล้วเมื่อไหร่เราจะลุกกันเขาถามตอนนี้เรายันพอดีมีศาลรัฐธรรมนูญมาช่วยเราเริ่มเห็นแสงสว่างเราจะรุกกันวันที่24ได้ไหมครับประธานไม่เข้มแข็งนะถ้าผมยืนขึ้นพูดอะต้องเข้มพูดอย่างแรงเลยตอนนี้ผมพูดเบาๆก็พอได้ไหมครับผมไปโทรไปโทรศัพท์ไป77จังหวัดพบว่าจังหวัดหนึ่งเนี่ยมาประมาณ10คันรถบัสจังหวัดเดียวนะ10คันรถบัส20คันรถบัสรถตู้ไม่เกี่ยวรถโดยสารไม่เกี่ยวรถเจ้าของส่วนตัวไม่เกี่ยวพี่น้องว่ามันจะถึงร้านไหมครับผมเชื่อว่าไม่ถึงก็ใกล้ล้านแต่ในทัศนะผมเนี่ย5แสนก็พอ5แสนขึ้นไปถึงล้านเนี่ยพอเลยในการนำครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะเรามีผู้นำทางจิตวิญญาณคือพ่อท่านด้วยพระโพธิรักษ์เมื่อวานนี้ด็อกเตอร์ปราโมทย์นาคอนทัพก็พูดถึงเรื่องพ่อท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณพอพันธมิตรเนี่ยยุติบทบาทผมคนแรกที่ขึ้นประกาศเลยประกาศที่สวนลุมว่าเข้ากับกองทัพประชาชนแล้วแล้วคำวิกฤตที่สุดในโลกคือพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงเมื่อวันที่25เมษายน2549ให้แก่ศาลให้แก่ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดพระองค์ทรงใช้อำนาจตามมาตรา3ใช้อำนาจทางศาลเลยบอกว่าศาลช่วยไปแก้ไขวิกฤตที่สุดในโลกหน่อยทรงขอร้องถึง11ครั้งขอร้องศาลเนี่ยในจำนวนนั้นมีคนหนึ่งไปเป็นผู้พิพากษาอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญทันทีที่พระองค์ตรัสเมื่อวันที่25เมษายน2549ศาลได้มีคำสั่ง5ครั้งผมรู้ว่าศาลเนี่ยคงเบื่อผมครั้งที่1 8พฤษภาคม49มีมติ9ต่อ5ให้การเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโมฆะเมื่อวันที่21เมษายน2549 9ต่อ5คือมี14คนครั้งที่2เมื่อวันที่30พฤษภาคม2550ตอนนี้มี9คนมีมติ9ต่อ0ให้ยุบพรรคไทยรักไทยเมื่อวันที่8กรกฎาคม2551มติ8ต่อ1 8ต่อ1ให้แถลงการร่วมเขาผู้บริหารไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา190ครั้งที่5 9กันยายน2551มติ9ต่อ0ชิมไปบ่นไปของสมัครสุจริตเวชให้พ้นจากตำแหน่งครั้งที่5ยุบพรรคพลังประชาชนเมื่อวันที่2ธันวาคม2551ขณะเขายุบพรรคเลยนะยุบพรรคไทยรักไทยยุบแล้วพลังประชาชนยุบแล้วมันยังเกิดเพื่อไทยอีกอะแล้วศาลไม่ยุบศาลผมอาจจะพูดผิดขอโทษด้วยผมคาดคะเนว่าศาลต้องการใช้องค์กรอิสระปปช.ให้ชี้มูลความผิด312คนนี้และให้ชี้มูลว่าประธานทั้งสองผิดพอชี้มูลความผิดปั๊บส.ส.และประธานต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่วันนี้ปปช.มีมติให้รวม6สำนวนมาอยู่ด้วยกันแล้วตั้งอนุกรรมการไต่สวนแล้วผมก็รายงานแค่นี้เลยในฐานะประธาน
ผมขอพักสัก 10-20 นาทีผมจะลาไปปัสสาวะหน่อยลาไปปัสสาวะแล้วให้ท่านฟังเพลงหน่อยมันเครียดผมลาก่อนนะครับขออนุญาตท่านประธานใช้ไมค์สสผู้ทรงเกียรติได้ไหมครับอาจารย์พี่น้องครับอยากจะบอกพี่น้องนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้เนี่ยเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์รุ่นเราหลายคนผมคิดว่าจำนวนมากทีเดียวกำลังมองเราและก็ดูเหมือนว่าเราเนี่ยทำเรื่องคล้ายก็จะเป็นเรื่องจำลองหรือเป็นเรื่องตลกมาตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนที่ลุงปีชาประกาศปฏิวัติประชาชนแต่ในส่วนตัวและก็บรรดาผู้คนทำงานต้องบอกกับพี่น้องว่ากองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณไม่เคยทำเรื่องตลกใช่ไหมครับพี่น้องทุกย่างก้าวทุกกิจกรรมที่เราทำเราทำในนามของประชาชนที่กำลังทำเรื่องใหม่ให้กับประเทศนี้ให้มีคุณธรรมและในการปกครองครับพี่น้องครับเรื่องของสภาประชาชนที่เราเปิดขึ้นมาไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญเป็นเรื่องที่เราจำเป็นต้องทำในนามของประชาชนเมื่อในระบบรัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถดำเนินการทำได้เราจึงกับประกาศเปิดสภาประชาชนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลณเวทีแห่งนี้แล้วสุดท้ายพี่น้องเขาเพิ่งจะรับยัตติอภิปรายในวันนี้เองในสภาผู้แทนราษฎรแล้วผมถามว่าฝ่ายค้านอภิปรายดีอย่างไรก็แล้วแต่สุดท้ายรัฐบาลอยู่ต่อใช่ไหมครับพี่น้องชนะในสภาไหมไม่มีทางแล้วถามว่าเหตุผลประการใดเขาต้องอภิปรายกันในสภาก็บอกแล้วไงต้องการชำระให้เห็นข้อผิดพลาดอย่างแท้จริงแต่สภาแห่งนี้ส่วนในสภาเองชนะเสียงข้างมากข้าไม่ว่าแต่เสียงข้างมากของประชาชนต้องอยู่ที่นอกสภาตัวจริงเสียงจริงเป็นในวันที่24ใช่ไหมครับพี่น้องแล้วถามว่าความชอบธรรมของการยกมือให้รัฐบาลนอมินีทักษิณหมดความชอบธรรมในการบริหารบ้านเมืองนั้นเนี่ยเอาแต่อารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมครับพี่น้องเราจึงเปิดสภาประชาชนที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดแห่งนี้เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่ารัฐบาลชุดนี้หมดความชอบธรรมไปถึงระบอบทักษิณซึ่งเป็นต้นรากของรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ใช่หรือไม่พี่น้องดังนั้นวันที่21จนถึงวันที่23เป็นวันที่เราในฐานะประชาชนจะชำระรัฐบาลชุดนี้อย่างเอาจริงเอาจังเหมือนกับที่ท่านเห็นในวันนี้ครับพี่น้องแต่เราก็ไม่เคร่งเครียดเหมือนในสภาที่ด่ากันไปด่ากันมาแล้วไม่ฟังกันใช่ไหมครับพี่น้องครับเราจะไม่เอาตามนั้นเราจะไม่เรียนแบบเขาเราจะสร้างวัฒนธรรมในฐานะประชาชนเจ้าของประเทศดังนั้นการอภิปรายจะมีเต็มไปด้วยหลักฐานและความจริงรวมไปถึงอารมณ์ร่วมที่พร้อมที่จะบอกกล่าวกันว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ต่อหรือจะไปโดยประธานสภาอันทรงเกียรติของเราคืออาจารย์สมเกียรติวันสุดท้ายคือวันที่23พี่น้องครับในช่วงค่ำคืนคือหลังพ่อท่านจนถึง5ทุ่มจะเป็นฝ่ายเขาเรียกว่าตัวแทนพี่น้องมาอภิปรายโดยหลักฐานส่วนวันที่23ตัวแทนของแต่ละจังหวัดที่ลงรายชื่อเอาไว้เราจะเปิด